กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะสายโสด024960493 024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้เราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญพรนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี09เวลา9โมงตรงค่ะเรื่องของการงานนะคะอาจารย์ตกงานอยู่จะได้งานทำเมื่อไหร่คะแล้วก็การเงินค่ะการงานดวงนี้เนี่ยลักษณะงานเนี่ยนะครับจะไม่มีความมั่นคงเพราะว่าในดวงถูกกำหนดไว้ว่าเมื่ออายุ48เต็มจำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองมากกว่ากินเงินเดือนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าคุณดิ้นรนหางานทำเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานนักต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้งแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะยิ่งทรมานหนักในลักษณะที่ถ้าไปกินเงินเดือนนะฮะคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ทนเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะบังคับให้คุณเป็นอย่างเงี้ยถึงปี63ไม่ให้ถึงสิ้นปี62นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณถึงจะอยู่งานกินเงินเดือนได้แต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะผมอยากว่าดวงนี้มีโอกาสที่จะสร้างตัวสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสมีฐานะได้แต่ดวงคุณเนี่ยถ้าคุณที่รอหางานคุณจะอยู่ไม่นานแล้วก็ออกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามผมว่าถ้าตอนนี้จะไปหางานทำเนี่ยจะได้งานเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วดวงคุณเนี่ยมีโอกาสได้งานหลังวันเกิดคุณนะครับตอนนี้คุณเกิดเดือนธันวาคมกว่าคุณจะได้งานก็ประมาณเดือนมกราคมอย่างนี้การเงินทำยังไงคะอาจารย์ก็ย้ำแย่ไงครับเพราะดวงนี้ตอนนี้เขาเก่งเงินรั่วแปลว่ามีรายจ่ายแต่ไม่สามารถหาเงินเก็บได้หรือเงินเก็บหาได้ลดลงและรายจ่ายของเขาเนี่ยสูงมากและมีภาระเรื่องการเงินไปถึงวันที่9กันยา60ค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าอยู่ในสภาวะมีปัญหาทางการเงินตลอดทั้งงานด้วยเงินด้วยใช่ครับผมมีข้อแนะนำนะก็ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยลองหาธุรกิจส่วนตัวทำนะครับลองพยายามมองหาธุรกิจเล็กๆที่ทำได้ด้วยตัวเองโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆเนาะน้อยๆก่อนดวงนี้ดาวที่มีลักษณะเด่นเนี่ยนะครับที่สามารถทำธุรกิจเนี่ยดวงคุณมีคนให้การสนับสนุนนะฮะถ้าจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่11สิงหาคมนี้เป็นต้นไป อีก2เดือนนะถ้าคุณจะทำอะไรมีคนสนับสนุนคุณนะครับแต่ดวงนี้มีธุรกิจที่เหมาะอยู่2อย่างก็คือเป็นคนกลางเป็นคนกลางเป็นคนกลางในหน้าแล้วดวงนี้ทำอาชีพเกี่ยวประกันได้ด้วยนะครับหรือขายพวกในหน้าประกันประกันนี่ก็ไม่ต้องลงทุนก็ใช่ครับก็เป็นในหน้าค้าขายเรื่องประกันแล้วก็เป็นคนวิ่งขายของได้ซื้อมาขายไปได้แล้วถ้าอยากเปิดร้านของตัวเองนะฮะคุณสามารถเปิดร้านขายอาหารนะครับกับร้านขายพวกเสื้อผ้าสวมใส่ได้ด้วยครับแต่ถ้าเป็นอาหารนะเน้นอาหารประเภทที่เขาติดป้ายวงเล็บว่าโบราณต้องอย่างนั้นหรอใช่เขาก็บอกเป็นอาหารแบบเก่าๆรุ่นเก่าๆหรืออาหารแบบโบราณแบบว่าเป็นอะไรแต่ต้องทำให้ดูสีสันเหมือนคนรุ่นใหม่นะแต่วงเล็บโบราณแบบกาแฟโบราณอย่างเงี้ยครับเป็นทำนองนั้นไปนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณสุธารสค่ะเกิดวันเสาร์ที่11มิถุนายนปี20เวลา20:57 นะคะ 20.57 เป็นคุณครูค่ะจะทำถึงเกษียณไหมนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพไหมคะเมื่อไหร่ดวงจะเปิดเมื่อไหร่ดวงจะเปิดดวงนี้เนี่ยนะครับอาชีพครูเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เติบโตช้าเพราะดวงเขาเป็นแบบนี้นะดวงคุณเป็นดวงแบบนี้เป็นดวงของคนที่มีอาชีพที่เติบโตช้าแล้วในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้เนี่ยนะครับชีวิตของคุณเนี่ยอยู่สภาวะค่อนข้างเหนื่อยและลำบากนะครับสิ่งที่จะเกิดปัญหามากขึ้นตามมาคือปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำก็คืออาชีพครูเนี่ยผมเคยเป็นมาก่อนผมเข้าใจนะอาชีพครูเป็นแบบไหนแต่ผมบอกว่าคุณน่าจะหาอาชีพเสริมค่ะนะครับแล้วหาอาชีพเสริมเนี่ยความเป็นครูเนี่ยอาจจะเป็นอาจารย์สอนพิเศษติวเตอร์นะหรือไม่ก็แปลว่าคุณหาอาชีพเสริมทำอย่างอื่นก็ได้แต่ดวงนี้ผมอยากจะแนะนำนิดนึงว่าคุณมีความสำเร็จในเรื่องการหากินทำอาชีพที่มีเกี่ยวข้องกับเด็กๆได้ดีกับเด็กๆได้ดีใช่เช่นเป็นครูสอนเด็กนะฮะแล้วว่าเป็นติวเตอร์เด็กเป็นติวเตอร์ได้ดูแลเด็กค่ะเป็นเนอร์เซอรี่ได้ใช่ครับได้นะแล้วก็ขายขนมเด็กขายขนมเด็กขายเสื้อผ้าเด็กขนมเสื้อผ้าที่ทำให้เด็กไงดูเหมือนว่าขนมให้เด็กชอบกินเนี่ยหรือแม้จะขายพวกไอติมไอศกรีมที่เด็กก็ชอบกินไงคือเรามองประเด็นว่าอะไรที่เด็กชอบแล้วเราอาจจะขายของเล่นเด็กก็ได้
สิ่งเหล่านั้นที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กถ้าคุณลองมองอาชีพพวกนี้ดูแล้วเป็นอาชีพเสริมนะผมว่ามันไม่เร็วทีเดียวนะคะแต่ครูก็ยังทำได้อยู่แต่จะเติบโตช้านิดหน่อยใช่ครับคือดวงนี้กว่าจะก้าวหน้าเนี่ยนะครับแต่ดวงนี้มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าทางด้านวุฒิภาวะคือทางด้านการความก้าวหน้าในตำแหน่งดีขึ้นแต่ว่าความก้าวหน้าทางตำแหน่งเนี่ยมันไม่ทันเรื่องรายได้ไงคือรายได้ของครูเนี่ยมันจะเติบโตช้าเมื่อเทียบจากความก้าวหน้าอาชีพอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านก็คือว่าคุณหารายได้เสริมนะถ้าคุณหารายได้เสริมเนี่ยบางทีรายได้เสริมอาจจะเป็นรายได้หลักแทนคุณดวงคุณจะประสบความสำเร็จจากรายได้เสริมตั้งแต่ปีนะฮะตั้งแต่ปีหน้าตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปค่ะถัดอีกปีนึงลองมองหาอาชีพเสริมสิครับแล้วทำ มันทำควบคู่กันไปได้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมค่ะปี09เวลา 15:25 นนะคะเป็นห่วงมากเรื่องของการงานการเงินดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะลักษณะดวงนี้เข้าสู่ยุคที่5เราเรียกว่าวัยที่5นะวัยที่5เริ่มแต่48ถึง60ค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยในดวงเนี่ยนะครับดวงคุณเข้าเกณฑ์มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหรือการมีโรคเรื้อรังประจำตัวซึ่งปรากฏในดวงละนะครับเป็นเรื่องที่กำลังจะปรากฏในดวงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เตือนก็คือว่าตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่20ธันวาของปี59คุณระวังเรื่องการป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุส่วนเรื่องการงานคุณจะอยู่ในสภาวะตกต่ำเนี้ยจนกว่าปีหน้าจะดีขึ้นแล้วเงินล่ะการเงินก็เหมือนกันเพราะงานไม่ดีเงินย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะดีขึ้นมันจะพร้อมกันไปหมดนะครับนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้พอหาเงินได้แต่จะต้องพึ่งคนอื่นพึ่งญาติไปก่อนค่ะนะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะมีมาให้2เบอร์ถามว่าอันไหนดีกว่ากันครับเบอร์แรก6142ค่ะ42นี่ดีฮะดีกับมิตรภาพและการค้าขายนะครับ61ก็โอเค61ก็ใช้ได้ครับทั้ง2เลขเนี่ยถ้าเน้นค้าขายนะฮะหรือเน้นทำหากินเนี่ย61ดีกว่าแต่ถ้าเป็นเซลล์เป็นพวกติดต่อกับคนเป็นในหน้าคนกลาง42ดีกว่าครับอ๋อนะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะอาจารย์429696เป็นเลขแห่งความผันผวนแล้วแปลว่าเงินรั่วงั้นถ้าใช้96เนี่ยเงินจะไหลออกตลอดเวลาถึงจะมี42อยู่ใช่ถึงมี42แปลว่าเพื่อนเยอะไงสังคมมากเงินรั่วแปลว่าเลี้ยงเพื่อนมากสังคมเยอะเลขนี้ครับงั้นแปลว่า6142ดีกว่าดีกว่านะทำมาหากินได้ดีกว่านะพวก42และ96นี่แปลว่าใช้เงินเลี้ยงเพื่อนเยอะครับเบอร์แรกนะคะมาอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะพัชรีค่ะคุณพัชรีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่24เมษายนค่ะ24เมษายนพ.ศ.ครับพ.ศ.เกิด2518ค่ะเวลาเกิดครับประมาณ 6:47 นะคะเช้านะครับค่ะโอเค6โมงเช้าตอนนี้ร้อนที่อยู่ป่ะกำลังจะย้ายถิ่นฐานป่ะหรือย้ายที่ทำกินหรือป่ะครับใช่ค่ะกำลังจะย้ายแล้วจะหาที่ทำกินใหม่กำลังจะย้ายที่อยู่ใหม่อ่ะค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ทำกินด้วยนะอ๋อก็คือหมายว่าต้องไปทำกินใหม่เพิ่มเติมหาที่ทำกินใหม่นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะประเดี๋ยวพอย้ายปั๊บก็จะมีที่ทำกินใหม่หรือต้องย้ายที่ทำกินใหม่หรือจะแปลว่าย้ายไปทำงานที่ใหม่แล้วมันจะดีกว่าที่เก่าไหมคะก็ดีสิครับทำไมจะไม่ดีก็ดีขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้เป็นดวงที่ต้องวุ่นวายกับเรื่องบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอบ้านเสร็จก็ไปเรื่องที่ทำกินละนะครับแล้วปีหน้าจะมีเงินเหลือปีหน้าจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บครับแต่ปีนี้ต้องใช้หมดเพราะไอ้เรื่องบ้านเพราะไอ้เรื่องธุรกิจนี่แหละค่ะแล้วคุณเป็นโรคกระดูกอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องข้ออยู่ป่ะครับมีค่ะปวดมากไหมอ๋อไม่เชิงมากเท่าไหร่ค่ะระวังนะครับ2เดือนนี้จะอักเสบครับภายใน2เดือนนี้ฮะจะอักเสบครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับถึงเดือนสิงหา2เดือนนี้จะอักเสบต้องใช้งานเขาน้อยหน่อยพยายามประคับประคองอย่าอักเสบนะแล้วก็ดูแลดีๆอย่าใช้งานหนักนะเดี๋ยวข้อจะเจ็บมากแต่เป็นโรคชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายค่ะนะแต่ต้องเดินกระเพกอยู่หลายวันนะครับ ครับค่ะนี่จะถามเรื่องหนี้สินที่เป็นอยู่อะค่ะมันจะมีวันหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้จักใช้จ่ายเงินนะครับปีหน้าคุณจะเหลือพอจะมีเงินเหลือไงแล้วถ้าคุณมีเงินเหลือแล้วคุณใช้ให้ถูกเรื่องถูกราวค่อยๆผ่อนชำระหนี้ผมว่าหมดแล้วครับเพราะตั้งแต่ปีหน้าจะเริ่มมีเงินเหลือแล้ว
ค่ะแล้วก็แบ่งเงินที่เหลือเนี่ยไปใช้หนี้ก็พอมีเก็บแล้วครับแล้วอย่างแฟนนะคะคือครับดวงจะไปด้วยกันรอดไหมดวงแฟนคุณเนี่ยตอนนี้กับคุณเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่ามันมีดาวขัดแย้งกันนะแล้วก็คืออย่างนี้ครับว่าช่วงนี้จะมีการทะเลาะกันรุนแรงตลอด 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณรู้จักเขาเรียกว่าประคับประคองชีวิตคู่ไปให้ดีๆนะครับนะพอผ่านปีหน้าไปทุกอย่างจะดีขึ้นมันจะวิกฤตหนักที่สุดก็คือ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสจะใช้อารมณ์กันรุนแรงด้วยครับค่ะนะครับแล้วบ้านที่จะย้ายไปอยู่ใหม่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นของเราไหมคะมีครับเพราะในดวงบอกว่าคุณกำลังจะมีเป็นบ้านที่เป็นวาสนาของคุณแต่ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรไงดวงคุณนะเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นขอบฟ้านะครับในปีหน้าค่ะถ้าคุณใช้ชีวิตให้ดีนะฮะรู้จักเก็บออมรู้จักทำมากินนะระวังชีวิตไม่ให้หมดไปกับเรื่องสิ้นเปลืองเนี่ยภายใน4ปีนับจากปีหน้าคุณจะมีบ้านของตัวเองครับดีไหมคะดีไหมอีก4ปีจะมีบ้านตัวเองก็คิดอยู่ในเรื่องใบห้องนี้แหละค่ะแต่ว่าทีนี้มันยังมีปัญหานิดนึงยังไม่ผ่านเครดิตอะค่ะก็เข้าใจฮะต้องอีก4ปีไงครับตอนนี้ก็ต้องเช่าเขาอยู่หรือไม่ก็ต้องไม่อาศัยเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น4ปีนี้ยังไม่ได้หรอกครับ4ปีข้างหน้าจะได้ครับแล้วเตือนอีกนิดนึงนะผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะกับพี่น้องเนี่ยจะเป็นปัญหาทำให้คุณหนักใจนะเราจะต้องเปลืองเงินด้วยค่ะนะค่ะแล้วอย่างลูกชายอะคะลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะเขาจบจะเป็นยังไงกันบ้างคะต่อไปคุณจะได้พึ่งลูกชายคนนึงคุณจะเป็นอภิชาติบุตรคือได้ดีกว่าชาติตระกูลมากๆเลยค่ะแล้วเขาจะมีอำนาจหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานวาสนาดีคนคนนี้คุณจะได้พึ่งพาแต่ว่าต้องระวังนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาบาดใจนิดนึงแต่ก็กตัญญูครับค่ะนะจะมีโชคลาภบ้างไหมคะถามด้วยไม่มีครับเพราะตอนนี้แปลว่าหาเงินไม่ทันใช้อย่าไปเสี่ยงแล้วเงินที่จะไปเสี่ยงโชคลาภเนี่ยมาใช้ดีกว่านะครับตอนนี้ไม่มีโชคครับมีแต่เงินใช้เงินไม่ทันหาเงินไม่ทันใช้ครับเนาะสู้ๆนะคะเอานานะปีหน้าก็เริ่มมีเงินเหลือแล้วเก็บให้ดีๆ4ปีก็มีบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวลูกเขาทำมากินก็ช่วยเราได้ค่ะแล้วที่ถูกเขาโกงไปเนี่ยคือเงินที่ถูกโกงไปเนี่ยเรามีหวังพอจะได้คืนไหมคะอาจจะได้บ้างนิดหน่อยฮะแต่คงไม่ได้ไม่ทั้งหมดอ่ะเหมือนกับผ่อนพอเป็นพิธีอะครับนะเพราะว่าดวงคุณเขาเกณฑ์เสียเงินไปแล้วครับผมถึงบอกคุณเมื่อกี้ไงเงินคุณเสียหายรั่วไปแล้วคนเงินรั่วเนี่ยให้ใครหยิบยืมนะหรือว่าช่วยใครเท่าไหร่มีไปไม่มีกลับอะครับค่ะนะหาใหม่เถอะครับค่ะอ่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะมีนิดนึงค่ะคือแม่อะค่ะทีนี้แกไม่อยากจะรับแกมาอยู่ด้วยแต่แกไม่ยอมมาอยู่ทีนี้เราพอที่จะมีหวังที่จะได้เลี้ยงดูแกไหมอย่างเงี้ยแม่คุณไม่ได้เลี้ยงแม่หรอกครับเพราะว่าแม่อยู่ในการดูแลของพี่น้องคนอื่นนะก็คือคุณก็ไปแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนไปช่วยบ้างอะครับแต่คงมาอยู่คุณคงไม่มาแล้วครับค่ะนะครับเงียบเลย ดวง คือดวงของน้องนี่คือจะไม่ได้เลี้ยงและไม่ได้ดูแลท่านเลยใช่ไหมก็เราก็หมั่นไปดูแลสิครับแต่ว่าท่านไม่มาอยู่กับเราครับแต่ก็เราก็มีโอกาสดูแลท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปมาบ้างเท่านั้นเองอะครับมันไปท่านเห็นหน้าแหละครับมีอะไรก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านค่ะเพราะท่านคงไม่มาอยู่กับก็ถูกฮะท่านไม่มาอยู่กับคุณนะเพราะว่าคนแก่เนี่ยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมยากนะคุณต้องเข้าใจคนแก่นะเขาชินกับญาติชินกับพี่น้องชินกับเพื่อนชินกับสังคมอยู่ดีๆให้เขาเปลี่ยนสังคมมาเริ่มต้นใหม่เขาไม่อยากทำนะครับเป็นทุกคนนะฮะค่ะใจอยากใจเราอยากรับเขามาอยู่ที่นี่ก็ครับมันไม่เป็นไรฮะเราก็ไปมาหาสู่บ้างแหละครับแบ่งเวลาไปดูแลท่านบ้างแล้วบางวันก็แวะพาท่านมาอยู่บ้านเราเป็นบางวันก็ได้บางช่วงเวลาก็มาอยู่บ้านเราบ้างนะแล้วเดี๋ยวท่านไม่อยากอยู่เดี๋ยวก็กลับค่ะนะครับเนาะแต่ว่าจะได้มีดวงจะได้มีการเปลี่ยนหน้าที่การงานใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอย้ายเสร็จสักพักนึงจะเปลี่ยนลักษณะงานใหม่แต่ก็เปลี่ยนไม่ได้แย่นะเปลี่ยนดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมอะครับ
เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะถ้ามีโอกาสก็พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าSMSยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ดีๆค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถาม4221606พักก่อนสักครู่ค่ะ